ซึ่งก็ทำเอาเหล่าอากาเซ่ใจหายไปอย่างมากเนื่องมาจากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายหลังจากที่ศิลปินหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นหรือว่าแบมแบมการพิมุตภูวกุลก็ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมทวิตเตอร์เป็นสีดำและก็ยังเอาคำว่าก็อตเซเว่นเป็นที่ชื่อของวงออกจากไบโอซึ่งทางนี้ก็มีการร่วมบังโพสต์และก็หลายๆรูปออกไปอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบว่าแบมแบมได้อ่านฟอลโล่แฟนคลับและก็ลบมินของจีนยองสมาชิกของวงก็อตเซเว่นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน Instagram Story ออกไปจนเกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาถึงสาเหตุการกระทำของเขาในครั้งนี้พร้อมกับพาการเข้าไปใน Instagram ให้กำลังใจกับหนุ่มแบมแบมและก็แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใยถึงสภาพจิตใจของหนุ่มแบมแบมในตอนนี้อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวโดยสาเหตุการคาดเดาของเหล่าอาสกาเซ่นั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวของหนุ่มแบมแบมที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพขาวดำและก็ลบมีนของเพื่อนร่วมวงนั้นเนื่องมาจากว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโพสต์จิงยองโดยที่ก่อนหน้านี้หนุ่มแบมแบมก็ได้โพสต์ใน IG Story และก็ Twitter เพื่อช่วยโปรโมทงานแสดงชิ้นใหม่ของจินยองซึ่งข้อความที่แบนๆได้มีการออกมาโพสต์บนทวิตเตอร์และทางด้านจินยองก็ได้เคลื่อนไหวพร้อมกับแมชชั่นแบนๆตามปกติว่าแต่ก็มีเหล่าแฟนคลับบางกลุ่มพูดถึงเรื่องนี้ในทางที่ลบโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มแบนๆก็เลยถูกลบออกในทันทีและก็เปลี่ยนเป็นดีดเพลย์เป็นสีดำนั่นเองซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นในทวิตเตอร์ก็มีการพุ่งแฮชแท็กและก็ส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแบนๆอย่างมากมายและก็ยังพบว่าหนุ่มแบนๆได้เปลี่ยนเข้าไปใช้แอปพลิเคชันตรงกำค่ำเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับอีกทางช่องทางหนึ่งอีกด้วยโดยที่หนุ่มแบนๆก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางตรงกำค่ำเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาเกาหลีระบุไว้ว่าชอบแอปพลิเคชันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเอาในอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์มารวมกันแถมยังรู้สึกว่าปลอดภัยและก็สบายใจมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมไอดอลหนุ่มถึงได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำและมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดราม่าโพสต์ดังกล่าวหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีจะดีกว่านะครับ